ทุกชีวิตของคนเรานะครับสิ่งที่มันจะตามมากับชีวิตของทุกคนเลยก็คือความผิดพลาดแต่ความผิดพลาดนั้นไม่ใช่ความล้มเหลวของชีวิตนะผมอยากให้คุณรู้จักคำหนึ่งนะครับเขาใช้คำว่าคิจูงิเป็นภาษาญี่ปุ่นคุณเคยเห็นไหมครับเวลาบางทีเราเห็นพวกถ้วยชามลำหายที่เขาตั้งประดับอยู่แต่มันมีรอยแตกแต่ว่ามันมีทองคำนะครับแล้วก็วาดตามรอยแตกนั้นตอนแรกผมเห็นผมก็สงสัยว่าแบบว่าเอ๊ะหรือมันเป็นงานอาร์ตที่เขาตั้งใจแต่จริงๆไม่ใช่ครับมันมาจากแนวคิดนะครับของการใช้ชีวิตของคนญี่ปุ่นเขามันมาจากแนวคิดที่คล้ายๆเขาวาบิซาบินั่นแหละนะครับทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลามีริ้วมีรอยมีความผิดพลาดมีความอสมมาตรนะครับมีความบูดเบี้ยวที่มันผ่านตามกาลเวลาแต่เราทำให้มันสวยงามได้ดังนั้นพวกคนญี่ปุ่นเนี่ยเวลาพวกถ้วยชามรำไหเขาแตกถ้วยไรคงไรคำแตกถ้าเป็นบ้านเราก็โอ้ยวอยวายนะครับตบกับบ้านคนทำแตกไล่คนใช้ออกเอาของนั้นไปทิ้งแล้วก็ซื้อใหม่แต่คนญี่ปุ่นเขาไม่ทำแบบนั้นเขาก็ของแต่ละชิ้นพวกเนี้ยเขามาแล้วก็เอายางไม้นะครับมายามันชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่มันแตกเขาก็ประกบเข้าไปแล้วประกบเสร็จแล้วเขาทำยังไงเขาเอาผู้กันจิ้มแล้วก็เอาทองมาทาตามรอยนั้นแล้วก็ตั้งประดับไว้อย่างเดิมเอาไว้สำหรับความภูมิใจเพราะมันสะท้อนกลับมาถึงชีวิตนะโดยเฉพาะเนื่องจากชีวิตความรักคุณเลือกคนผิดบางคนก็แบบอยู่ไปให้มันจบไปแล้วกันนะครับชาตินี้เลือกคนผิดกรรมเก่าของกูคนบางคนโดนเขาทิ้งแล้วก็มานั่งเสียใจกับตัวเองฉันเป็นคนมีตำหนินะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะฮะเป็นแม่ไม่เป็นอะไรแบบนี้โทษตัวเองหมดทุกอย่างเฮ้ยจริงๆไม่ใช่ชีวิตมันผ่านเรื่องราวชีวิตมันผ่านวันเวลามันผ่านการเวลาสิ่งอะไรหลายๆอย่างมันเกิดขึ้นกับชีวิตเราได้ตลอดเวลาแต่ถ้าเราใช้หลักการแบบนี้นะครับของคิมซึงหนีเข้ามาคนออกไปเขาออกไปชีวิตฉันจะมีลูกมีอะไรอยู่ก็เรื่องของฉันคุณซ่อมชีวิตคุณได้คุณเอายาแนวมายาชีวิตคุณซ่อมให้มันเรียบร้อยเสร็จแล้วทำให้มันดีกว่าเดิมด้วยการเอาทองคำทำทับลงไปด้วยมันคือการพัฒนาตัวเองขึ้นไปสวยขึ้นสิรวยขึ้นสิเก่งขึ้นสิความผิดพลาดที่ผ่านมาในอดีตมันก็เป็นแค่เรื่องราวในชีวิตที่มันผ่านมาแต่เราไม่ต้องไปเสียใจเราสามารถซ่อมมันให้ดีกว่าเดิมได้ทั้งที่มันแตกไปแล้วเนี่ยแหละดังนั้นแนวคิดของคิมซึงหีเนี่ยเขาในภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า a beautiful broken broken เป็นความแตกหักแต่ beautiful คือความสวยงามต่อให้ผ่านอะไรมาคุณทำให้มันสวยงามได้โดยเฉพาะชีวิตที่ขึ้นอยู่กับมือของคุณเองลองเอาหลักการนี้ไป apply ใช้ในชีวิตแล้วคุณจะรู้ว่าในทุกๆประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยมันสอนอะไรเราหลายๆอย่างมันสอนให้เราแข็งแกร่งเติบโตคนที่อ่อนแอเนี่ยไม่ใช่คนไม่เคยเสียใจนะคนเข้มแข็งก็เสียใจได้แต่คนเข้มแข็งนี่คือเสียใจแล้วเดินต่อกับชีวิตคนอ่อนแอเนี่ยนะครับบางทีไม่เขาเรียกว่าอาจจะแค่ยอมนั่งอยู่กับที่เดิมนะครับนั่งอยู่จมอยู่กับความทุกข์หรืออะไรอยู่ที่เดิมเพราะไม่กล้า move on ออกไปต่างกันตรงนี้คนเข้มแข็งเสียใจได้แต่เรา move on ออกไปแล้วไปสร้าง beautiful broken ขึ้นมาในชีวิตแต่คนอ่อนแอจะยอมนั่งจมอยู่ที่เดิมไม่ยอมขยับไปไหนเพราะคิดว่ากรรมเก่าบ้างแล้วก็ชีวิตมันได้แค่นี้บ้างอย่าไปคิดแบบนี้ไม่จริงสำหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องความรักนะครับและอยากเปลี่ยน mindset ตัวเองตรงนี้นะครับผมแนะนำคอร์สหนึ่งชื่อ first class ในทางขับจิ๊กนะครับจะเปลี่ยน mindset ของคุณให้เป็นคนใหม่เป็นคนที่แข็งแรงนะครับเป็นคนที่คลาสซี่ดูแพงสำหรับความรักใครที่เข้ามาแล้วเขาเรียกว่าวุ่นวายนะครับทำตัวแบบว่าต่ำๆตมๆนะครับถ้าคุณเปลี่ยน mindset ได้คุณจะไม่มีทางทนกับความรักหรือไปยืนอยู่ณจุดที่ไม่ใช่ตัวคุณอีกเลยทักเข้ามาได้ครับ